สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสำนักพระราชวังได้มีแถลงการพระอาการประชวรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่2วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายงานว่าผลการตรวจทางรังสีวิทยายังพบนิ่วอยู่ที่ท่อพระวกะหรือไตข้างขวาคณะแพทย์จึงได้ถวายการรักษาด้วยการส่องกล้องเพื่อนำนิ่วออกเมื่อเช้าวันนี้คณะแพทย์สามารถนำนิ่วที่พบอยู่ออกได้หมดหลังถวายการรักษาด้วยการส่องกล้องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระอาการดีขึ้นคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะต่อไปและกราบบังคมทูลให้ประทับพักในโรงพยาบาลต่ออีกสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12พฤศจิกายนพุทธศักราช2556และในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังเสด็จพระราชดำเนินมาประทับรักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนส่วนที่โถงชั้นล่างตึกอนันทมหิดลมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจำนวนมากนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและหายจากพระประชวรโดยเร็วอาทิองคมนตรีและคู่สมรสโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผู้บริหารและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7มหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการสวนพระองค์สวนจิรดามูลนิธิสวนหลวงร.9มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพระครูพราหมณ์และองค์การศาสนาพราหมณ์ฮินดูในประเทศไทยกองทัพภาคที่4นายสุวิทย์ยอดมณีและครอบครัวทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 18:30 น.วันนี้เวลา 8:33 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ในการวางยาสลบสุนัขร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรมของโรงพยาบาลโดยทรงวางยาสลบสุนัขชื่อแตงกวาพันธิสุเพศเมียอายุ6ปีเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกด้านขวาหลุดเป็นภาวะที่ทำให้สุนัขเจ็บขาศัลยสัตวแพทย์ต้องแก้ไขด้วยการเปิดผ่าเข้าไปบริเวณข้อสะโพกให้กลับไปอยู่ในตำแหน่งปกติร่วมกับใช้วัสดุยึดบริเวณข้อสะโพกป้องกันสะโพกหลุดในภายหลังกรณีดังกล่าวทรงใช้วิธีวางยาสลบด้วยการฉีดยานำสลบเข้ากล้ามเนื้อและให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดทรงใช้ยานำสลบเพื่อคงภาวะการสลบร่วมกับการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลังลดอาการเจ็บปวดจากการผ่าตัดตลอดจนเฝ้าติดตามสัญญาณชีพสัตว์ป่วยอย่างใกล้ชิดจนเสร็จสิ้นกระบวนการและสัตว์ป่วยฟื้นเป็นปกติวันนี้เวลา 16:33 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ส่งบันทึกแถบวีดิทัศน์อาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2556ร่วมกับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพได้แก่สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมภริยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมภริยาทหารเรือสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและสมาคมแม่บ้านตำรวจเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทุ่มเทพระราชฤทัยและกำลังพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยอยู่อย่างเป็นสุขแถบวิดิทัศน์นี้จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ในวันที่5ธันวาคม2556หลังข่าวในพระราชสำนักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่มไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแพงตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองและตำบลบ้านจานตำบลหายโศกตำบลมะเฟืองตำบลบ้านแวงและตำบลบ้านยางอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ประสบอุทก
อุทกภัยเป็นล้นพ้นเนื่องจากตั้งแต่วันที่17กันยายนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมในหลายอำเภอที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรของราษฎรและสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายจำนวนมากส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริพระวรชายาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร้อยเอกไพบูลย์สุขเจตนีรองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ถุงไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณวัดศาลาเขื่อนตำบลตำรุอำเภอบ้านลาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางนี้ได้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ